สวัสดีค่ะชูกราฟลาวเวอร์ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาทำขนมกะหรี่ปั๊บไส้มันม่วงกันนะคะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแล้วก็กรอบมากๆเลยล่ะค่ะมาเริ่มกันที่เราจะกวนไส้กันก่อนนะคะเราจะใช้มันม่วงค่ะนำไปนึ่งสักประมาณ20นาทีนะคะนำมันม่วงที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะมาปลอกเปลือกออกให้หมดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาบดให้ละเอียดค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำตาลทรายลงไปค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือว่าน้ำตาลทรายแดงแบบนี้ก็ได้นะคะตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็คนผสมให้พอเข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำมันพืชลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแป้งกวนไส้ก็ได้นะคะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปกวนค่ะจะใช้เป็นหม้อหรือว่าเป็นกระทะแบบนี้ก็ได้นะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก่อนเดี๋ยวเราจะกวนไปเรื่อยๆกระทั่งไส้แห้งนะคะจะสังเกตว่าเขาจะมีสีที่เข้มขึ้นนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของเนยสดจืดลงไปนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเราใส่เพื่อเพิ่มความหอมค่ะคนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นเราก็จะลองปั้นดูค่ะนี่นะคะเขาก็จะปั้นได้เป็นก้อนแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้เย็นสักครู่ค่ะต่อไปเราจะทำเป็นตัวแป้งค่ะเราจะทำเป็นแป้งนอกก่อนนะคะจะใช้เป็นน้ำปูนใสนะคะใครจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้นะคะน้ำปูนใสกรองก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีเศษปูนหรือว่าเศษอะไรติดไปนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะผสมในส่วนของน้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันดีแล้วค่ะให้เกลือแล้วก็น้ำตาลละลายนะคะจากนั้นเราก็จะเตรียมในส่วนของแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะไม่ต้องร่อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะคนผสมไปด้วยแล้วก็หยอดไปด้วยค่ะจะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำปูนใสลงไปค่ะหยอดไปด้วยแล้วก็คนผสมไปด้วยนะคะเพื่อว่าไม่ให้แป้งติดมือค่ะเขาจะเหลวไปนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ผสมเข้ากันได้ง่ายนะคะนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะแป้งเขาจะยังไม่เนียนนะคะเดี๋ยวเราจะนวดต่ออีกสักประมาณ2นาทีค่ะพอให้แป้งได้ยืดหยุ่นนะคะอ
จากนั้นเราก็จะห่อด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็พักไว้ประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งในต่อเลยนะคะแป้งในก็จะมีส่วนผสมแค่2อย่างนะคะคือแป้งแล้วก็น้ำมันพืชนะคะผสมน้ำมันพืชแล้วก็แป้งเข้าด้วยกันเลยค่ะคนผสมให้เข้ากันดีนะคะลักษณะที่ได้ก็จะร่วนๆหน่อยนะคะแต่พอเราปั้นเขาก็จะติดกันแบบนี้ค่ะเป็นก้อนแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะห่อด้วยพลาสติกแรปแล้วก็พักไว้ประมาณ30นาทีเช่นกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาชั่งนะคะได้เท่าไหร่ก็หารด้วย8นะคะอันนี้เราจะแบ่งเป็นก้อนละประมาณ82กรัมค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆพักไว้ก่อนนะคะหาอะไรคลุมไว้ค่ะจะเป็นผ้าหรือว่าเป็นพลาสติกก็ได้นะคะคลุมไว้เพื่อไม่ให้โดนลมนะคะเดี๋ยวเขาจะแห้งซะก่อนต่อไปเราก็จะมาชั่งแป้งในนะคะได้เท่าไหร่ก็หาร8นะคะก็จะได้ก้อนละประมาณ32กรัมค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆพักไว้เช่นกันค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำมาห่อแป้งนอกแล้วก็แป้งในเข้าด้วยกันนะคะห่อให้มิดเลยค่ะพยายามให้เขาอยู่กึ่งกลางนะคะใช้อุ้งมือตบๆบีบๆให้เขาเข้ากันนะคะเขาจะได้กระชับค่ะเนี่ยค่ะคลึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะทำแบบนี้ทุกก้อนเลยนะคะจากนั้นเราก็จะคลุมด้วยพลาสติกแรปค่ะไม่ให้โดนลมนะคะแล้วก็พักเข้าไว้ประมาณอย่างน้อย30นาทีหรือไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงนะคะถ้านานกว่านั้นให้พักไว้ในตู้เย็นนะคะพักไว้ข้ามคืนได้แต่ว่าต้องแช่เย็นนะคะต่อไปเราก็จะมาชั่งในส่วนของไส้ค่ะได้ประมาณ530กรัมนะคะเราจะทำขนม24ชิ้นนะคะเราจะต้องหาร24ก็จะได้ประมาณก้อนละ22กรัมค่ะจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆพักไว้ค่ะสูตรนี้จะได้ขนมกะหรี่ปั๊บ24ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ก่อนนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราจะมารีดขึ้นรูปกันเลยนะคะเราจะนำออกมาครั้งละ1ก้อนนะคะที่เหลือก็คลุมไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเขาจะโดนลมจะแห้งซะก่อนนะคะตบๆแป้งให้กระชับนะคะแล้วก็คลึงให้เป็นทรงยาวสักเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็จะโรยแป้งนวลสักเล็กน้อยค่ะ
นี่นะคะใช้มือกดให้เขาแบนๆหน่อยนะคะจะได้รีดง่ายค่ะจากนั้นเราก็จะรีดจากตรงกลางขึ้นบนแล้วก็จากตรงกลางลงล่างนะคะเพื่อที่ว่าแป้งจะได้ไปด้วยกันค่ะทั้งแป้งนอกแล้วก็แป้งในนะคะเราจะรีดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะไม่ต้องกว้างมากค่ะแล้วก็ไม่ต้องยาวมากนะคะกะเอาค่ะเนี่ยนะคะรีดให้เสมอกันเลยให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเนี่ยค่ะพยายามรีดให้เขาเสมอกันนะคะเวลาเราพับก็จะได้เป็นเกลียวสวยนะคะจากนั้นก็ค่อยๆม้วนค่ะม้วนให้ตรงแล้วก็ให้แน่นนะคะให้แน่นพอสมควรนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะจัดทรงให้เขาสวยๆนะคะให้เสมอกันนะคะจากนั้นเราก็จะรีดครั้งที่2ค่ะใช้ฝ่ามือกดๆให้เขาแบนๆหน่อยนะคะจะได้รีดง่ายค่ะรีดแป้งครั้งที่2ก็จะมีความยาวขึ้นนะคะแต่ว่าปลายทั้ง2ด้านนะคะพยายามให้เขาเป็นเหลี่ยมค่ะพยายามรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเวลาเราม้วนจะได้เสมอกันค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะม้วนค่ะพยายามม้วนให้เล็กแล้วก็แน่นนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของเกลียวในนะคะที่เป็นก้นหอยอะค่ะพยายามม้วนให้แน่นแล้วก็เสมอกันนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะเสมอกันประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะตัดแบ่งค่ะเราจะแบ่งเป็น3ชิ้นนะคะ1ท่อนแบบนี้ค่ะจะได้กะหรี่พับ3ชิ้นนะคะสูตรนี้จะได้กะหรี่พับทั้งหมด24ชิ้นค่ะเวลาตัดแบ่งให้หั่นแบบนี้นะคะพยายามอย่า กดลงไปเลยค่ะเขาจะได้เป็นลายสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะเฉือนลงไปแบบนี้นะคะใช้มีดคมๆหน่อยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นลายนะคะก็จะได้ลายก้นหอยแบบนี้นะคะยิ่งเราม้วนเล็กก้นหอยก็จะชัดนะคะต่อไปเราก็จะมารีดเพื่อห่อนะคะเราจะให้ส่วนตรงนี้ค่ะอยู่ตรงกลางนะคะขอบอยู่ตรงกลางแล้วก็ใช้อุ้งมือกดลงไปค่ะเนี่ยนะคะนี่แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะรีดขึ้นแล้วก็รีดลงนะคะดูขอบเป็นเกณฑ์นะคะนี่ค่ะรีดจากขอบลงล่างแล้วก็ขอบขึ้นบนนะคะพยายามอย่าลงน้ำหนักที่ลายก้นหอยของเราเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่เป็นลายให้ค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะพยายามอย่าให้ตรงขอบบางจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเวลาเราจับจีบจะจีบยากค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไส้ค่ะเอาด้านนี้นะคะไว้ด้านในค่ะ
อ่ะเอาด้านที่เรารีดไว้ด้านนอกนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นลายนะคะแล้วก็บีบๆขอบให้เขาแนบกันนะคะให้เขาแนบกันซะก่อนแล้วค่อยจีบนะคะนี่จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็บีบแล้วก็พับค่ะบีบพับบีบแล้วก็พับนะคะนี่คือเหตุผลว่าเราไม่ควรใส่ไส้เยอะจนเกินไปนะคะเพราะเวลาที่เรานำมาห่อแล้วก็จับจีบแบบเนี้ยพับแบบเนี้ยจะทำให้พับยากค่ะเพราะว่าไส้แน่นนะคะใส่ไส้ให้พอดีค่ะจะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ทุกอันเลยค่ะพยายามให้ก้นหอยอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะหลังจากที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปทอดค่ะความจริงเราจะต้องหาอะไรคุมไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะแห้งซะก่อนใส่น้ำมันลงไปในหม้อทอดค่ะจากนั้นเราก็จะรองด้วยตะแกรงนะคะจะใช้เป็นตะแกรงสำหรับทอดหรือว่าใช้ตะแกรงแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นเราจะนำขนมลงไปทอดในขณะที่หม้อของเรายังไม่ร้อนนะคะเพื่อให้น้ำมันได้ซึมเข้าไปในเนื้อแป้งเวลาทอดออกมาจะได้กรอบนะคะเปิดไฟอ่อนๆให้แป้งสุกทั่วถึงด้านในนะคะเพื่อนๆจะทอดครั้งละกี่ชิ้นก็ได้แต่ว่าต้องใส่น้ำมันให้ท่วมนะคะพอหม้อเริ่มร้อนนะคะสังเกตว่าแป้งจะเริ่มแยกชั้นนะคะเราก็เพิ่มเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะสังเกตสีนะคะให้เขาสีประมาณนี้ค่ะไม่ต้องให้เข้มมากนะคะกะหรี่ปั๊บของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะนี่ค่ะกรอบมากๆเลยค่ะเรียงชั้นสวยมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับความกรอบนะคะจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันนะคะอาจจะต้องพักไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงก่อนนะคะเพราะว่าข้างในอะค่ะไส้เขาอาจจะยังไม่เย็นแล้วทีนี้เราเอาไปใส่ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเขาก็จะคลายความชื้นออกมาทำให้ขนมตัวแป้งของเราไม่กรอบนะคะความกรอบจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันนะคะจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังกรอบอยู่นะคะยังไงก็ลองทำดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย